คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและก็ชมทุ่งดอกบัวตองที่แม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการคาดการณ์ว่าทุ่งดอกบัวตองจะบานให้นักท่องเที่ยวเห็นไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมนี้ครับนักท่องเที่ยวกว่า2,000คนทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างตบเท้าขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็ถ่ายรูปกับทุ่งดอกบัวตองที่บานสะพรั่งบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าได้เห็นทุ่งบัวตองสีเหลืองออกดอกสีเหลืองให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความสวยงามนายพานุเดชชัยยากูลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ห้องสอนบอกว่าปีนี้ทุ่งบัวตองบนดอยแม่อูคอจะอยู่ได้นานไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม2565เนื่องจากว่ามีความเย็นอยู่ตลอดทั้งวันและกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11-12องศาเซลเซียส ยงมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักค้างคืนเป็นจํานวนมากซึ่งในปีนี้ครับชุมชนท่องเที่ยวและชาวบ้านอาบตอแม่อูคอและป่าไม้ได้มีการจัดบริเวณกลางเต็นท์และที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศและทะเลหมอกในพื้นที่บนทุ่งบัวตองได้ตลอดฤด,ดูการจนถึงกลางเดือนธันวาคมนี้ครับ